ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาที่แปลงเนี้ยไปจัดการขายถามว่าอะไรจะขายได้ไม่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 ได้ขายขนมนะเอาอย่างนี้ไอ้เดี๋ยวผมจัดการใหม่ผมเอาเข้าให้บริษัททั่วมาใหม่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่บาทสองบาทนะครับเพราะว่ามันเยอะโดนมาทั้งชีวิตของพี่นะครับผมเข้าใจพี่เป็นหนี้ทุกวันนี้พี่ลำบากผมเข้าใจพี่ต้องใช้หนี้เขาทุกวันเนี่ยเดี๋ยวผมไม่เป็นไม่ต้องกลัวพี่ผมชำระก้อนก่อนแล้วเดี๋ยวส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมดิ้นรนเอามาคืนให้พี่จนครบคือวันเนี้ยผมขายของได้ขายผลิตภัณฑ์อะไรได้เดี๋ยวผมขอยืมในเรื่องของพวกคุณส่วนผมมาผมจะไล่ออกมาตัวให้พี่ให้เสร็จภายในเดือนนี้แหละพี่ได้ทุกอย่างแต่ว่าวันเนี้ยวันจันทร์วันอังคารเนี่ยผมชำระพี่ก่อนก่อนที่แสนก่อนเนี่ยให้ไปก่อนไม่ได้ครับเพราะว่าตัวไม่มีสัญลักษณ์ในมือจอนเฮ้ยพี่พูดตรงๆครั้งที่แล้วพี่พูดป้าพูดตรงๆจำได้ไหมตอนที่เราลงไปเพราะว่าป้าเจอแล้วป้าเจอกันหนึ่งเขาแล้วพูดอย่างเพราะว่าคำพูดเพราะว่าตอนนั้นน่ะโอ้โหแทบจะกราบเท้าป้าลำบากมากพี่ลำบากมากเลี้ยงหลานเอาหลานมาด้วยหนึ่งก็ควรจะให้พี่ทีละแสนทีละแสนมันก็หมดวันนั้นน่ะวันนั้นน่ะแต่หนึ่งต้องใจดำจริงๆโอ้โหไม่ใช่ดำทำไมถึงคือบอกตรงๆในตอนนั้นน่ะเงินเราอ่ะไม่มีแล้วเพราะว่าทำไมยังไม่มีพี่ตูอีเตอร์เก็บไปตั้งเท่าไหร่อันนั้นผมไม่รู้แต่ผมตัวผมเองเงินที่ส่วนผมบริหารไม่จริงผมเอาไปทำในเรื่องของตัวโปรแกรมอันนี้คือผมพูดเรื่องความจริงมานะนะถ้าหนึ่งนะเสียให้พี่นะทีละแสนทีละห้าหมื่นบอกว่าตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าพี่มาทุกวันหนึ่งก็ได้ทำทุกวันแล้วคนก็มาลงเรื่อยๆเพราะคนแอบไปบอกพี่นี่ถ้าผมมีเงินก่อนนะผมไม่จริงหนึ่งเอาบทมาพูดพี่ก็ไม่เชื่อเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าพี่คุยกันหนึ่งปุ๊บคนไปกระซิบบอกพี่แล้วบอกลุกคนมาพูดมาหนึ่งได้ตังค์เท่านี้เขาไม่บอกพี่อยู่หนึ่งเนี่ยพี่ไปหาหนึ่งก็บอกว่าไม่มีบอกตรงเลยว่าตอนนั้นนะตอนนั้นผมฟังครับคนอะไรจะไม่ใช้ดำเนี่ยว่าฟังที่มันเยอะในเรื่องของการทำโปรแกรมให้เสร็จนะทำรถเต็มเต็มนะแล้วหนึ่งก็บอกว่าเออจะให้แล้วถึงเวลาหนึ่งก็ไม่ให้พี่สักทีเนี่ยทั้งหนึ่งบอกว่าเออเดี๋ยวเราทำโปรแกรมเสร็จนะลำบากเสียเซลล์กันหมดเลยเราสามารถต่อสัญญาณมาได้นะแล้วให้คนลงไปเต็มได้เลยนะนี่คือสิ่งที่พี่ประสิทธิ์ก็บอกผมมาแล้วว่าทางนี้มันก็เป็นทางที่ดีแล้วก็สมาธิแล้วหนึ่งบอกจะให้เงินพี่พรุ่งนี้ใช่ไหม400,000เดี๋ยวรอให้เงินเข้าบัญชีผมมาเนี่ยร่วมเดียวผมอยู่ที่เนี่ยเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยมันจะวันเข้ามาก้อนเนี่ยแล้ววันอังคารเนี่ยจะเข้ามาอีกก้อนเนี่ยสองก้อนวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยครับไม่ได้เชื่อเรียนรู้เป็นคนเพราะว่าเขาคงเขาอยู่ที่นี่จะพูดยังไงก็ได้คนเรามันต้องกระทำเลยมันถึงจะมีสิ่งแล้วก็จะได้เตรียมเงินมาเลยรู้ว่า